หลังจากนะคะที่เมื่อวานนี้ค่ะมีงานเปิดตัว Vivo S7 ไปนะคะมาพร้อมกับคลิปโฆษณาสวยๆนะคะของน้องลิซ่า Blackpink ค่ะและแน่นอนค่ะก็มีการประกาศนะคะให้น้องลิซ่า Blackpink ค่ะเป็น spokesperson ให้กับทางแบรนด์อีกด้วยนะคะแล้วก็น้องลิซ่าค่ะสามารถนะคะพา Hashtag ค่ะ Lisa for Vivo S7 นะคะขึ้นสู่เทรนด์อันดับโลกนะคะใน Twitter โลกได้เป็นอันดับที่1อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่านะคะสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากค่ะแน่นอนนะคะว่าก็อาจจะไปนะคะทำให้เหล่าบรรดาแอนตี้บางคนนะคะถึงกับทนไม่ไหวนะคะก็มีการค่ะเข้าไปคอมเมนต์นะคะใน Vivo นะคะ Official นะคะในเว่ยป๋อด้วยค่ะโดยนี่นะคะก็เขามาคอมเมนต์นะแล้วก็มีคนแปลให้ฟังนะคะก็ประมาณว่าแฟนคลับลิซ่าทุเรศจริงๆว่ะฟักแหวะอะไรประมาณนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าแอดมินนะคะของ Vivo ค่ะเขาจะไม่ทนนะคะมีการตอบกลับไปด้วยนะคะเรียกว่าแบบจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะโดยบอกนะคะบอกว่าฉันประกาศตรงนี้เลยนะคะว่าจากนี้เป็นต้นไปค่ะคอมเมนต์ของคุณนะคะจะเต็มไปด้วยรูปสวยๆของลิซ่าค่ะรีบๆมาซื้อ Vivo S7 นะคะจะได้สวยๆเหมือนลิซ่านะคะโอ้โหเป็นยังไงคะอึ้งไปเลยล่ะนี่นะอ่ะเรียกว่าแอดมินนะคะของ Vivo จะไม่ทนนะคะจะมาพูดเสียหายๆนั้นไม่ได้นะคะแน่นอนค่ะว่าบางคนก็เลยนะคะถึงขั้นกับปรบมือนะคะให้กับแอดมิน Vivo กันไปเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะว่าน้องลิซ่านะคะสร้างเสียงฮือฮาแล้วก็อาจจะทำให้บางคนเนาะหรือว่าแอนตี้อาจจะไม่พอใจนะคะเนื่องจากเธอเนี่ยเข้าไปในจีนะแป๊บเดียวเองจริงๆนะเพราะว่าเพิ่งจะไปร่วมรายการนะคะ Youth with You 2นะหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีงานเข้ามานะคะกระหน่ำมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะนมเปรี้ยวอย่างจินกัวลี่นะคะหรือว่าจะเป็นโฆษณาเกมนะคะแล้วก็ดาวนี่โอ้ทุกอย่างเนี่ยหลั่งไหลเข้ามามากเลยนะก็อาจจะทำให้ใครบางคนนะคะไม่พอใจได้นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะถ้าคุณไปคอมเมนต์นะคะไม่ดีนะคะก็อาจจะโดนแอดมินแบบ Vivo นะคะตอบกลับแบบนี้ก็เป็นได้ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้นะคะแอนตี้นะคะจะจุกขนาดไหนนะคะเมื่อเจอแอดมินสายโหดนะคะแถมบอกว่าให้รีบๆไปซื้อนะคะ Vivo S7 มาใช้ซะนะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในเว่ยป๋อค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า